ิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ที่ผมนำเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่า TPU Color Film ก็คือเนื้อของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวกับฟิล์มใสกันรอยที่เป็นตัว TPU อายุการใช้งานตัวนี้8ปีนะครับสวัสดีครับผมเอ็มชายคลับนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ทางชายคลับได้นำเข้ามานะครับเพื่อไว้คอยบริการลูกค้านะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เรานำเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจยังไงนะครับรอติดตามชมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังรับชมวิดีโอตัวนี้อยู่เนี่ยต้องเคยมีประสบการณ์นะครับมีเพื่อนหรือตัวท่านเองเนี่ยอาจจะเคยนำรถไปแรปสติกเกอร์ไวนิลหรือสติกเกอร์ PVC ที่เป็นสีนะครับหรือเราเรียกกันว่าสติกเกอร์แรปสีหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่คนเลือกที่จะไปแรปสีนะครับอย่างแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของแฟชั่นนะครับเพราะบางทีรถรุ่นนั้นๆเนี่ยไม่มีสีที่เราต้องการนะครับอยากได้สีที่มันดูพิเศษดูยูนิคจริงๆแตกต่างจากคันอื่นๆในรุ่นเดียวกันก็เลือกที่จะไปแรปสีหรืออีกเหตุผลก็คือเบื่อสีเดิมนะครับอาจจะใช้รถรุ่นนี้มาสักประมาณ 2-3 ปีแล้ววันนี้รู้สึกว่าอยากทำอะไรกับรถใหม่สักอย่างโดยที่เราไม่อยากไปต้องทำสีให้สีเดิมมันต้องเสียไปก็เลือกวิธีการไปแรปสีนะครับแน่นอนฮะคุณภาพของสติกเกอร์ไวนิลหรือสติกเกอร์ PVC ใช้แรปสีเนี่ยมันก็มีหลายเกรดมีคุณภาพที่หลากหลายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สติกเกอร์ไวนิลหรือสติกเกอร์ PVC ไม่สามารถทำได้ก็คือความเงาใสที่เหมือนกับสีรถนะครับแน่นอนนะครับทุกๆท่านที่กำลังรับชมวิดีโอตัวนี้อยู่ก็อาจจะต้องมีความรู้สึกเหมือนผมแน่นอนเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะได้สีที่มันแตกต่างไปจากรถเดิมนะฮะรถผมสีขาวผมอยากจะขับรถสีเหลืองแต่ปัญหาก็คือว่าสติกเกอร์แรปรถนะครับในท้องตลาดทุกวันนี้มันยังไม่มีสติกเกอร์แบรนด์ไหนนะครับที่สามารถแรปลงไปแล้วสีมันเงามันใสแล้วก็มันเนียนละเอียดเหมือนสีรถที่พ่นมาจากโรงงานหรือการทำสีเลยส่วนใหญ่เราก็จะเจอสีอาจจะขุ่นบ้างนะครับหรือบางครั้งสีก็จะเป็นรอยขนแมวเยอะๆจากการติดตั้งนะครับหรือสิ่งที่เราเจอกันบ่อยที่สุดก็คือผิวส้มที่อยู่บนตัวสติกเกอร์แรปรถหรือตัวสติกเกอร์ไวนิล PVC พวกนี้นะครับเจอกันบ่อยๆทำให้ความสวยงามของรถเนี่ยที่เราคาดหวังว่ามันจะเงาสวยใสเหมือนสีโรงงานเนี่ยมันหายไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจแล้วมันแตกต่างจากสติกเกอร์แรปรถยังไงบ้างโอเคคันนี้นะครับก็เป็น Rolls-Royce Phantom นะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่สุดของในรถยี่ห้อ Rolls-Royce นะครับคันนี้มองเผินๆก็นึกว่าเป็นรถ Rolls-Royce สีดำธรรมดาไม่มีอะไรแต่จริงแล้วสีเดิมของ Rolls-Royce คันนี้จะเป็น Two Tone นะครับตัวรถเป็นสีดำแต่ส่วนที่เป็นฝากระโปรงหน้าหลังคาแล้วฝากระโปรงท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีบรอนซ์เงินนะครับซึ่งมันจะตัดกันมาจากโรงงานเลยคราวนี้ลูกค้าเองก็มีความรู้สึกว่าอยากได้รถที่มันเป็นโทนเดียวกันทั้งคันคือสีเดียวกันหมดเลยไม่อยากได้ Two Tone ก็เลือกที่จะไปแรปสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ PVCซึ่งก็มีราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับเป็นเกรดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแรปสติกเกอร์สีดำเพื่อให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็นำมาติดตั้งฟิล์มใสกันรอยปัญหาก็คือหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยทางลูกค้ามีความรู้สึกว่ามันไม่เงาฉ่ำเหมือนสีรถนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสังเกตดีๆตัวแก้มเนี่ยก็จะเงาฉ่ำมากเพราะสีโรลส์รอยเนี่ยเป็นสีที่เรียกว่าดีอันดับต้นๆของแบรนด์รถที่ผลิตกันมาเลยนะครับสีเขาดีมากๆความเงาความใสความละเอียดของเนื้อสีความละเอียดของแลคเกอร์นี่มีสูงมากแต่คราวนี้พอมาดูตรงส่วนที่เป็นติดฟิกเกอร์ไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแทนที่มันจะเป็นสีที่เรียบหรือสมูทหรือมีความละเอียดของหน้าแลคเกอร์เนี่ยมันหายไปกลายเป็นคลื่นทั้งฝากระโปรงนะครับเป็นคลื่นแล้วก็เป็นผิวส้มแบบหยาบๆเลยถ้าคนไม่รู้ก็อาจจะนึกว่าทำสีมาแล้วไม่ได้รูปกระดาษทรายไม่ได้รูปน้ำแต่นี่คือสติกเกอร์เนี่ยฮะนี่คือปัญหาที่เรามักจะเจอจากการแรปสติกเกอร์ PVC หรือสติกเกอร์ไวนิลนะครับแต่ผมไม่ได้จะบอกว่าสติกเกอร์ไม่ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของคุณภาพก็จะเกี่ยวข้องกับราคาอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็ติดมาสิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคมันน่าจะเงาสวยเป็นสีเดียวกับตัวรถมากกว่านี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้ที่ผมนำเข้ามาเนี่ยมันพิเศษยังไงตัวนี้เราเรียกว่า TPU Color Film นะครับก็คือเนื้อของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวกับฟิล์มใสกันรอยนะครับที่เป็นตัว TPU เลยนะครับตัวนี้จะมีความหนาของเนื้อฟิล์มเนี่ยอยู่ที่190ไมครอนเป็น TPU อายุการใช้งานตัวนี้8ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอันนี้ผมเอาแผ่นนี้วางไว้นะครับวางไว้เฉยๆนะครับเพื่อให้ดูว่ามันเกิดความแตกต่างยังไงถ้าดูดีๆจะสังเกตได้ว่าฝั่งเนี่ยมันจะเรียบเนียนแบบเนื้อมันจะละเอียดเนียนไปเลยสังเกตหลอดไฟแต่เนี่ยมันวางไว้เฉยๆนะถ้าสมมติว่ามันมีการแปะลงไปเนี่ยมันจะเนียนกว่านี้อันนี้ก็แค่วางไว้เฉยๆแต่เราให้ดูผิวหน้านะครับถ้าสังเกตซ้ายขวาครับฝั่งซ้ายจะเห็นหลอดไฟนะครับเป็นผิวส้มเนี่ยฮะเป็นคลื่นเต็มเลยแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะสมูทไปเลย
นี่คือ TPU Color Film ที่เรานำเข้ามานะครับแต่หลายๆท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีแค่สีดำหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้ชมกันว่ามันมีกี่สีเดี๋ยวมาดูทางนี้เลยนี่นะครับเริ่มต้นก็ตัวนี้เลยนี่คือสีตอนนี้นะครับที่เริ่มมีเข้ามาก็อยู่ประมาณ10สีนะครับก็จะมีตัวสีดำเงาที่ผมวางไว้ข้างรถเมื่อกี้แล้วก็มีสีขาวเงานะครับแล้วก็มีตัวแมตต์แบล็กก็จะเป็นตัวดำด้านนะครับแล้วก็จะมีสีเทาที่เขาเรียกว่านาโดเกรซึ่งสีนี้ลูกค้าจะค่อนข้างนิยมมากนะครับในต่างประเทศแล้วก็สีเทาที่เป็นเฉดที่อ่อนลงมาแล้วก็สีพิเศษอย่างสีส้มนะครับสีเขียวสีแดงแดงตัวนี้จะเป็นแดงที่เฉดใกล้เคียงกับสีแดงเฟอร์รี่มากๆแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีที่อีกสีที่ยอดนิยมก็คือสีเหลืองนะครับตอนนี้เรามีเฉดสีประมาณนี้เวลาติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยก็คือจะมีการตัดด้วยคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีการเผื่อขอบฟิล์มไว้นิดนึงเพื่อในการพับเก็บตามซอกงานต่างๆนะครับเนื้อฟิล์มตัวนี้มันจะยืดหยุ่นได้สูงกว่าฟิล์มใสกันรอยนิดนึงเพื่อให้ง่ายในการเก็บงานในการเก็บรายละเอียดของฟิล์มนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาแต่ละเฉดเนี่ยมาลองเทียบให้ดูว่าความหนาความเข้มของฟิล์มมันมีประมาณไหนบ้างนะครับโอเคดูกับตัวนี้ก่อนเลยสีเขียวนะฮะนี่ผมเทียบกับ Porsche Taycan ที่เป็นสี Mamba Green Metallic นะครับสีนี้จะเข้มกว่านิดนึงนะครับนี่คือสีเราเทียบเฉดให้ดูต่อมาที่สีแดงสีแดงนะครับสีแดงอันนี้อยู่กับ Audi RS7 นะครับตัวนี้ก็เป็น TPU Color Film จะเป็นสีแดงถ้าเราเทียบกับ Audi RS7 สีก็จะสว่างกว่านิดนึงตัวนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับสี Miami Blue ของ Porsche นะครับซึ่งสีฟ้าตัวนี้สีก็จะอ่อนกว่า Miami Blue นะครับก็วันนี้ที่ร้านผมไม่มีรถสีเหลืองให้ดูนะครับก็เลยขออนุญาตให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เรากำลังทำโปรโมชั่นสำหรับรถที่เป็นสีแรกนะครับสีแรกคันแรกเราทำส่วนลดโปรโมชั่นให้ 50% เลยนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับลูกค้านะครับสนใจก็ทักอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้หรือว่าจะโทรสอบถามเข้ามาโดยตรงหรือทางช่องทาง LINE@ ก็ได้นะครับ